เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยระวังขวดฟู่ก่อนเปิดขวดวางขวดให้นิ่ง30นาทีวนแม่สั่งอะไรมาเนี่ยเต็มเลยอ่ะวนแม่สั่งอะไรมาเต็มเลยไม่รู้อ่ะเยอะมากเลยเนี่ยจริงๆนี่มันยังไม่หมดเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งกองใหญ่ครับเยอะเลยครับวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องอันบ็อกซ์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่า6เดือน6เนี่ยคุณแฟนซื้ออะไรมาบ้างนะครับทั้งหมดนี้เลยไปกันเลยครับเอาละครับเรามาลองชิมกันเรามาลองชิ้นแรกกันเลยนะครับเพื่อนๆดูซิว่าคุณแฟนเขาสั่งอะไรมาเนี่ยเฮ้ยหนังสือครับโอ้นี่ครับ Psychology of Money นี่ครับโอ้หนังสืออะไรก็ไม่รู้ครับแต่ได้มาแล้วครับ1เล่มนี่นะครับอันบ็อกซ์ไปแล้ว1อย่างพร้อมกับที่ขั้นหนังสือด้วยกล่องต่อไปเราเอากล่องไหนดีเอากล่องนี้แล้วกันแต่ลองกล่องนี้แตงยาสีฟันครับผมยาสีฟันโอ้โหซื้อมา4กล่องเลยครับนี่แปรงได้ทั้งปีนะครับแบบนี้กล่องต่อไปกล่องที่3มาเลยมันเป็นกล่องซ่อนที่ถอดดูสิผมไม่ทันเห็นนะเดี๋ยวให้ดูก่อนไม่จำเห็นนะอะไรไม่รู้อะไรเนี่ยระวังขวดฟู่ก่อนเปิดขวดวางขวดให้นิ่ง30นาทีคืออะไรวะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวอันนี้มันดูน่ากลัวเดี๋ยวให้คุณแฟนท่านมาเปิดเองก่อนดูน่ากลัวมากเปิดได้กล่องที่4อันนี้ละกันHer Highness ครับคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องสำอางเลยอะไรก็ไม่รู้ครับเต็มกองเลย Her Highness อะไรเนี่ย Royal Sea White Shot ทั้งหมด5กล่องกล่องต่อไปนะครับกล่องต่อไปนี่ครับเราจะกล่องนี้ครับไม่รู้อะไรครับแต่มีน้ำหนักกล่องนี้มีน้ำหนักมีความหนักอยู่ก็น่าจะเป็นกิโลเหมือนกัน BSC เครื่องสำอางแน่ๆอะไรก็ไม่รู้ครับเยอะมากเลยอันนี้แชมพูสำหรับผมอ่อนแอขาดหลุดร่วง2นะฮะน่าจะเป็นโฟมล้างหน้าแน่เลย3ชุดครับผมกล่องถัดไปนะครับเป็นกล่องรองสุดท้ายอันนี้เบาเบาครับพร้อมกระเป๋าแถมด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองดูซิว่ามันคืออะไรกระเป๋าแถมนิวยอร์กคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องสำอางแน่เลยครับเดี๋ยวให้เขามาแกะเองนะครับเพราะว่าไม่กล้าแกะมันแพ็กเกจที่มันดีมากเลยหรือว่าเราจะแอบแกะกันเลยดีไหมอ่ะดีครับโอเคครับแกะเลยครับผมนี่คาเลนดูล่าอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ครับ1 2อันนี้ครับทั้งหมดที่เขาส่งมา1 2 3นะครับเป็นไอชุดนี้น่าเป็นเครื่องสำอางหมดเลยแล้วก็ไอนี้ที่น่ากลัวมากเลยก็คือระวังพุ่งด้วยแล้วก็มียาสีฟัน4นะครับตามด้วยหนังสือนี่เกี่ยวกับน่าจะเกี่ยวกับการวางแผนจิตวิทยาว่าด้วยการเงินนะครับด้วยคนทำก็กล่องเล็กประมาณนี้นะครับแต่เราจะมีกล่องไฮไลท์อีก1กล่องน่าจะเป็นของใหญ่ครับเขียนว่า Chinico
41 S3 นะครับพี่พาสต้าบัคมูลค่า200บาทนะครับที่เขาส่งมาให้เย้อุ้ยดูสิครับคุณแฟนของเราคุณแฟนของเราก็จะซื้อมาใช้ทำความสะอาดบ้านของเราครับโอ้ดีใจจังเลยอ่ะโอ้เครื่องนี้น่าสนใจมากเลยน่าจะเป็นเครื่องที่จะทำรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูใน EP นะถัดไปนะครับคุณก่อนนะครับเราจะมารีวิวให้เพื่อนฟังเออวันนี้ที่ช่วยรีวิวต่อไปโอ้เก็บทุกอย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูว่าอยากให้คุณแฟนเข้ามาอธิบายให้ฟังอีกทีว่ามันยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังอีกทีนะครับทุกคนแล้วก็เครื่องนี้ครับพลาดไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะรีวิวเป็นตอนพิเศษอีกทีปังๆแน่นอนบ๊ายบายครับทุกคนอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆแล้วก็จะได้ไม่พลาดตอนสนุกสนุกกันนะครับบ๊ายบายลุกวันลุกขึ้นลุกขึ้นนะนางขอบคุณนางนางมันยังไม่สบายที่จะโอ้โหทุกคนที่เกลียดจังโอเคไปเฮ้ย